ทิตย์ที่แล้วมีคนร้ายปั่นจักรยานนะคะไปในหอพักแล้วก็ขโมยรถกระบะตอนนี้ถูกจับตัวได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะคือปฏิบัติการบุกจับนายอนุสรณ์ผลประโยชน์หรือว่าแม็กผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำพูนนะคะไปขโมยรถกระบะของผู้หญิงอายุ27ปีจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของแม็กอยู่ในเขตตัวเมืองลำพูนคือก่อนหน้านี้19กรกฎาคมเช้าตรู่แม็กปั่นจักรยานเข้าไปในหอพักในตำบลเวียนยองใช้เวลาไม่นานขับรถของผู้เสียหายออกจากหอพักแล้วเอาจักรยานที่ตัวเองปั่นมาใส่หลังรถมาด้วยแล้วก็เอารถกระบะที่ขโมยไปขายให้กับกลุ่มรับจำนำรถเชียงใหม่ลำพูนนัดส่งมอบรถโดยการให้ในแม็กนำรถไปจอดไว้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ทีนี้รถคันนี้เอาเป็นว่าตำรวจเขาสืบทราบแล้วก็ไปเจอแล้วก็เอากลับมาได้ทีมข่าวของเราคุยกับคุณมิ้นเจ้าของรถบอกว่าดีใจมากอยากขอบคุณคุณตำรวจที่ว่าตามตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เอารถกลับมาได้ด้วยนึกว่าจะไม่ได้คืนแล้วส่วนตัวผู้ก่อเหตุเธอจำได้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยคือผู้ก่อเหตุคือเท่าที่เธอทราบจากตำรวจตำรวจบอกว่าตอนแรกผู้ก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจจะขโมยรถจะมาขโมยถังแก๊สค่ะแล้วก็ของอย่างอื่นเพียงแต่ว่าตอนที่ไปเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งคงไปเจอกุญแจรถวางอยู่ไงก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะที่จริงเขาตั้งใจมาทำอะไรครับตอนแรกสุดนะครับตอนแรกเขาให้การกับตำรวจว่าเขาจะมาเอาถังแก๊สครับแต่ตำรวจก็บอกว่าเอาไปได้ยังไงเพราะว่าเอาจักรยานมาถังแก๊สมันหนัก15กิโลแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาเอาถังแก๊สแล้วก็เจอประตูไม่ได้คล้องแม่กุญแจไว้ก็น่าจะทำการแงะเข้าไปค่ะครับเข้าไปปุ๊บก็ไปกดลิ้นชักเลยค่ะเปิดลิ้นชักเจอกุญแจปุ๊บก็เอากุญแจขับรถหนีออกไปเลยค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี